ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพีคในพีคเมื่อลูกสาวสสพลังประชารัฐสวนกลับพ่อจุกจุกบอกเลิกเป็นสลิ่มมา2ปีแล้วค่ะลูกสาวสสพลังประชารัฐสายันยุติธรรมลั่นเลิกเป็นสลิ่มมา2ปีส่วนพ่อหลังบอกม.3ยังไถนาอยู่ยันเด็กรุ่นใหม่ควรบริหารประเทศจากกรณีที่นายสายันยุติธรรมส.ส.เขต7นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ตนไม่เห็นด้วยและเชื่อว่าเด็กมัธยมศึกษายังคิดเองไม่ได้เพราะตนเมื่อตอนม.3ยังไถนาอยู่กับควายที่พูดมาทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงลูกๆคนอื่นหากปรากฏการณ์นี้ลุกลามไปทั่วประเทศจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเยาวชนเด็กชู3นิ้วคิดเองไม่ได้หรอกมีคนอยู่เบื้องหลังล่าสุดมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งระบุว่าเป็นลูกสาวของนายสายันยุติธรรมพร้อมทวิตข้อความโดยระบุว่าเราคือลูกสสคนนั้นที่อยู่ม.3เองค่ะขอเล่าในมุมของเราบ้างนะคะกลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นสลิ่มแล้วอีกอย่างคือเราเป็นคนบอกพ่อในมุมมองความคิดของเราเองไม่รู้เขาจะตีความยังไงเพราะตอนพูดเราหวังแค่ให้พ่อได้เห็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่เฉยๆ #ผูกโบข่าวต้านเผด็จการเกริ่นก่อนนะคะเมื่อก่อนเราก็มีความคิดเหมือนพ่อเรานั่นแหละค่ะแต่พอโตขึ้นมาก็มาเรียนกรุงเทพเพราะตอนแรกเราอยู่ต่างจังหวัดพอเริ่มเจอสังคมใหม่ๆมาเล่น Twitter ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนเรื่อยๆเราเริ่มรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ตอนก่อนเลือกตั้งไม่นานช่วงที่เริ่มเล่น Twitter ตอนเลือกตั้งเราเลย 50-50 ยังไม่ได้เลิกเป็นสลิ่มลงด้วยซ้ำจริงๆเลิกเป็นสลิ่ม 100% แค่ไม่ถึง2ปีเองค่ะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะรู้สึกว่ากว่าความคิดที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจะหายไปใช้เวลาที่เราเข้าใจผิดตั้ง 12-13 ปีเลยพอเราเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอ่านเรื่องนู่นนี่แล้วตาสว่างเราก็อยากให้พ่อได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อคิดมาตลอดอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเช่นเรื่องที่เห็นพ่อพูดคือจบไปไม่มีงานทำเราว่าเราพูดไม่ผิดนะคะเพราะถ้านายกคนปัจจุบันยังอยู่บริหารประเทศแบบนี้เอางบไปใช้กับอะไรไม่รู้การขนส่งสาธารณะไม่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตตกต่ำลงค่าครองชีพสูงขึ้นไม่มีงานทำแน่ๆเราบอกพ่อว่าจะไปม็อบเพราะเราจะไม่ยอมให้อนาคตตัวเองพังแน่ๆแต่พ่อบอกว่าอยากให้รอ18ก่อนแล้วค่อยไปเพราะยังเด็กอยู่ส่วนเรื่องความเห็นต่างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพิ่งมาเห็นว่าเขาตีความเรื่องที่เราพยายามพูดว่าเป็นเรื่องล้างสมองก็ตอนเห็นข่าวนี่แหละเราพยายามพูดมาตลอดว่าคนที่พ่อเข้าใจหรือถูกปลูกฝังว่าดีอ่ะเขาไม่ได้ดีนะพอมีข้อมูลที่หักล้างที่พ่อเคยเข้าใจได้เราก็เอาไปพูดกับเขาตลอดเพราะหวังว่าเขาจะคิดอะไรได้บ้างเข้าใจเด็กรุ่นใหม่บ้างแต่นั่นแหละค่ะเริ่มท้อแล้วเหมือนกันสุดท้ายเขาก็คิดว่าเราก็แค่เด็กหรือโดนล้างสมองมาแต่เราก็อึดอัดมานานเหมือนกันค่ะอยู่โรงเรียนพอบอกว่าพ่อเป็นใครเพื่อนก็จะคิดว่าเป็นสลิ่มตลอดเลยพยายามแสดงจุดยืนมาตลอดอยู่แล้วเราจะไม่ยอมเด็ดขาดและมันยากมากที่ต้องนั่งร่วมโต๊ะกับสลิ่มที่ความคิดกูไม่กลับอยู่ตลอดพอเถียงก็จะโดนด่าว่านั่นแหละเด็กมันยังไม่รู้เรื่องโดนล้างสมองในใจคือแบบอีสัตว์มึงอะไม่รู้เรื่องเป็นอะไรไหมพอจะอธิบายไม่ฟังกูอีกคุณพรีคะตามในข่าวนะคะตอนเลือกตั้งยังสลิ่มอยู่เพราะถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเลยไปช่วยพ่อหาเสียงค่าไม่ต้องเอาไปแหกไปด่านะคะทุกคนล้วนมีวันแรกที่เลิกเป็นสลิ่มไม่รู้ว่าจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ไหมพยายามเรียบเรียงให้ดีที่สุดแล้วสงสัยถามได้นะคะมีคนบอกว่าถ้าออกมาแล้วมีปัญหาทำเท่าที่ทำได้ก็ได้ขอบอกว่าสำหรับเราพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเราอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีความคิดตรงหรือต่างเขาเป็นคนสร้างเราขึ้นมาเอง
เราแค่มีความคิดเป็นของตัวเองเราว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะถ้าพ่อเลือกจะทิ้งหรือไม่เลี้ยงเราเราก็มีสิทธิ์เรียกร้องของเราได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ